สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเล่านาทีขวัญผวาโดนจนฉุดขึ้นรถสู้สุดชีวิตสุดท้ายยอมกราบเท้าขอโทษโตดราม่าเมื่อวันที่19เมษายนที่ถนนประชารัฐสาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อนางสาวกนกวรรณหม่อมพ่อนุชหรือฟ้าผู้เสียหายเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากพาสุนัขออกมาเดินเล่นหน้าบ้านแล้วถูกชายแปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์หวังจะฉุดขึ้นรถเธอตัดสินใจยื้อสู้สุดท้ายแฟนหนุ่มมาช่วยไว้ทันนางสาวกนกวรรณกล่าวว่าวันเกิดเหตุคือช่วงเวลาประมาณ 1:40 น.วันที่16เมษายนที่ผ่านมาตนเพิ่งกลับมาจากขายของจึงพาสุนัขออกมาเดินเล่นถนนหน้าบ้านซึ่งทำแบบนี้เป็นปกติในระหว่างที่พาสุนัขเดินเล่นอยู่นั้นก็เห็นว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยแล้วจอดอยู่บริเวณด้านในตนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะกำลังสนใจสุนัขของตนอยู่จากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาประชิดตัวแล้วถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตนก็ตอบไปตามปกติว่า 1:40 แล้วอยู่ๆเขาก็ใช้อาวุธเป็นของแข็งซึ่งไม่ทราบว่าคืออะไรมาจี้ที่เอวแล้วบอกว่าขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้ตนจึงตอบกลับมาว่าพี่ใจเย็นๆนะหนูมีเงินพี่เอาเงินไหมคนร้ายก็ไม่เอาตอนนั้นยอมรับว่าตนเองสติแตกมากแต่ก็พยายามไม่ยอมขึ้นรถไปกับคนร้ายในใจคิดว่ายอมสู้จนตายดีกว่าจึงพยายามบอกให้คนร้ายใจเย็นแล้วยื้อคนร้ายด้วยการดันให้คนร้ายเดินเข้าใกล้บ้านของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ตะโกนเรียกชื่อแฟนตัวเองสุดเสียงหลายครั้งจนแฟนได้ยินรีบวิ่งออกมาจากบ้านเมื่อคนร้ายเห็นแฟนจึงเปลี่ยนเป้าหมายจะเอามือถือที่อยู่ในมือของหนูแต่หนูไม่ยอมจึงผลักคนร้ายออกสุดแรงแล้ววิ่งตามแฟนเข้ามาในบ้านขณะที่คนร้ายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากซอยทันทีนางสาวกนกวรรณกล่าวต่อว่าต่อมาช่วงค่ำของวันที่17เมษายนตำรวจชุดสืบสวนของสน.เตาปูนสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้จึงติดต่อตนเพื่อไปให้ชี้ตัวซึ่งตอนที่เจอหน้ากันยอมรับว่ารู้สึกกลัวและผวามากเนื่องจากใบหน้าคนร้ายสายตาอมหิตและโหดร้ายมากตนไม่กล้ามองหน้าพอคนร้ายเจอตนก็ขอกราบเท้าตนเป็นการขอโทษตนจึงพูดกับคนร้ายไปว่าพี่ไม่น่าทำกับหนูแบบนี้เลยรู้ไหมหนูขวัญผวาเขาก็ไม่ตอบอะไรโดยตำรวจแจ้งว่าคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่อยู่แถวบางใหญ่แล้วขับรถตะเวนมาเรื่อยๆโดยในรถมีถุงน้ำแข็งและขวดเบียร์ดื่มมาตลอดทางซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายก็ไปสีลมต่ออย่างไรก็ตามในวันเกิดเหตุคนร้ายเสพทินเนอร์มาด้วยนางสาวกนกวรรณกล่าวต่อว่าส่วนกระแสดราม่าที่บอกว่าทำไมตนถึงออกมาเดินข้างนอกในช่วงเวลากลางคืนนั้นอยากชี้แจงว่าตนมีอาชีพค้าขายกว่าจะถึงบ้านก็เกือบ2:00แล้วสุนัขของตนไม่ฉี่หรืออึในบ้านทุกครั้งที่กลับมาก็จะต้องพาออกมาข้างนอกตลอดยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองกลัวมากแล้วหลังจากนี้จะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นอาจจะให้แฟนเป็นคนพาออกมาหรือออกมาทั้ง2คนเพื่อความปลอดภัยฝากขอบคุณตำรวจสน.ตะปูนที่สามารถจับกุมได้อย่างรวดเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ